้นะคะเราไปอยู่กับสาวเซ็กซี่ของเรานะนั่นก็คือน้องมิลกี้นั่นเองเดี๋ยวเรามาล้วงลับชีวิตเธอกันหน่อยดีกว่ามิลกี้มีผลงานอะไรบ้างคะมีอะไรที่แบบพอผ่านตาที่พี่จะพอรู้จักได้บ้างไหมก็มีถ่ายแบบนิตยสารของRush The Perfect Idol แล้วก็มี W แล้วก็ Zoo Magazine แล้วก็ Maxim ค่ะส่วนใหญ่นี้จะชอบถ่ายแนวไหนคะเซ็กซี่แนวเซ็กซี่อยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่ชอบอะไรแนวนี้อยู่แล้วคิดว่าส่วนไหนของตัวเองที่แบบเซ็กซี่ที่สุดอ่ะก็มีดวงตากับขาค่ะเพราะว่าผู้ชายชอบพูดกันว่าตาเธอเซ็กซี่นะขาเธอเรียวนะไปแล้วพูดถึงผู้ชายก็ดีแล้วอ่ะถามหน่อยสเปคผู้ชายอย่างที่มิวกี้จะชอบเนี่ยเป็นสเปคแบบไหนก็น่าจะเป็นผู้ชายที่สูงขาวแล้วก็ตีตีหน่อยกันเอาอย่างนี้เดี๋ยวงั้นมีคำถามเด็ดถ้าสมมติว่ามิวกี้คิดว่าแบบอะอย่างวันนี้เจอผู้ชายในสเปคแล้วมิวกี้คิดว่าห้องแบบไหนที่แบบจะมัดใจได้มากที่สุดหนึ่งแบบแต่งห้องโทนสีดุเดือดแบบร้อนแรงอะแดงดำมีโซ่แทรกกุญแจมือหนังอะไรอย่างเงี้ยกับอีกอันหนึ่งคือแบบสไตล์อารม่าเบาๆดูแบบว่าอยู่กันสองคนนวดฟ้าวอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นหอมอะไรเงี้ยพี่ชอบแบบไหนชอบแบบดุเดือดเพราะว่าเป็นสาวร้อนแรงใช่ไหมเราแบบเดินสายมาทางแนวเซ็กซี่อยู่แล้วเราก็ชอบแบบอะไรที่มันรุนแรงในใจตอนแรกยังคิดว่าแบบเออถึงจะเซ็กซี่แต่ก็ยังชอบอะไรแบบโรแมนติกนะไม่เลยเธอชัดเจนว่าดุเดือดค่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวไปนวดสปาก่อนนะคะเพื่อนๆอยากรู้ว่านูราสปาของที่มาราเกสมีความพิเศษยังไงก็ต้องลองมาสัมผัสด้วยตัวเองเลยนะคะทรายกับมิลกี้บอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าสบายมากๆที่นี่เนี่ยเปิดบริการตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นภายในห้องสปามีจักรุซี่และก็ห้องอบไอน้ำด้วยนะคะเมนูปูนิ่มจานนี้เชฟเขาบอกว่าทีเด็ดของมันอยู่ที่ความจัดจ้านของพริกนี่แหละค่ะเพราะเขาใช้พริกขี้หนูสวนเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะว่าสาวๆได้ชิมแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนี่นะคะเรียกได้ว่าอร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยทุกอย่างแต่ว่าส่วนที่เป็นซิกเนเจอร์ที่นี่นะคะก็คือปูผัดพริกขี้หนูค่ะแล้วก็อร่อยสมคำล้ำลือจริงๆสาวๆได้ลองแล้วนะคะบอกว่าชอบมากเผ็ดแต่ว่ารสชาติดีค่ะงั้นเดี๋ยวไซขอตัวทานให้อิ่มก่อนละกันแล้วเดี๋ยวไซจะได้ปล่อยสาวๆของเรานะคะไปเตรียมตัวเพื่อถ่ายแฟชั่นเซ็ตเดี๋ยวรอเจอกันค่ะสวยอ่ะงั้นเดี๋ยวอัพลงไอ้ Facebook Fanpage หน่อยของรายการอ่ะเดี๋ยวทำให้นี่ปกติเป็นคนชอบเล่นพวก iPhone อะไรอย่างงี้เหรอชอบเล่นทั้งวันเลยป่ะทั้งวันนี่ถ้าสมมติเล่นพวกนี้ทั้งวันเนี่ยนะพี่แนะนำเลยมันต้องมีไอ้ตัวเนี้ยนี่มันจะเป็นตัวชาร์จแบตสำรองของ Energizer อันนี้นะมันเจ๋งตรงที่ว่าแบบมันสามารถชาร์จได้ทั้งกับคอมแล้วก็กับแสงอาทิตย์ตรงนี้มันจะเป็นแผ่นโซลาร์เซลล์ใช่ป่ะแล้วก็เสียบชาร์จได้เลยนี่แค่นี้เองแล้วมันก็จะชาร์จแบตเข้าอันนี้เราก็ปล่อยให้มันรับแสงอาทิตย์แค่นั้นเจ๋งมากไม่ต้องแบบใส่ถุงใส่ถ่านอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าสมมติว่าอยากจะเตรียมพร้อมก็คือชาร์จจากคอมที่บ้านชาร์จไฟให้เต็มออกมาข้างนอกก็ใช้ได้เจ๋งมากอันนั้นเดี๋ยวพี่ให้ยืมก่อนมีแบตจะหมดแล้วขอบ
คุณค่ะโอเคเรียบร้อยเสร็จสับสเปเชียลเทคนิค by Canon สวัสดีค่ะสวัสดีครับนัดดูทรงน่าจะเป็นช่างภาพคนใหม่ของเราแน่เลยชื่อพี่อะไรคะชื่อเบิร์ดครับผมพี่เบิร์ดนะคะแล้วพี่เบิร์ดปกติพี่เบิร์ดถ่ายภาพแบบไหนคะปกติถ่ายแนวทั่วไปครับแล้วก็แนวพอร์เทรตแล้วก็ในสตูดิโอบ้างครับผมอ๋อส่วนใหญ่ถ่ายสตูดิโออะไรอย่างงี้ครับผมค่อนข้างหลากหลายครับแล้วอย่างนี้พี่เบิร์ดรู้ไหมคะว่าช่างภาพที่มาที่นี่ส่วนใหญ่ต้องมีเทคนิคอะไรเล็กๆน้อยๆมาฝากขายอ๋อเตรียมมาแน่นอนครับผมค่ะครับวันนี้ผมเตรียมมาชื่อว่าการถ่ายภาพแนว cross perspective ครับค่ะเป็นยังไงพูดง่ายๆคือการถ่ายภาพแนวลวงตาครับผมหรือว่าบิดเบือนจากความเป็นจริงอะครับก็คืออาจจะหลอกด้วยระยะห่างของวัตถุหรือว่าขนาดของวัตถุครับผมโอ้อันนี้ซะยังไม่เคยแบบรู้เลยอะเนี่ยฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะเอางี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่ลองไปถ่ายให้น้องทรายดูเลยกันว่าภาพที่ออกมาจะเป็นยังไงโอเคครับผมได้ค่ะบ้างครับอ๋อเอ้ยดูแบบดูเหมือนทรายแบบว่าคานกล้องเลยค่ะใช่ครับนี่คือการถ่ายภาพแนวลงตานะครับผมแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทรายต้องระวังนะครับทรายต้องระวังฉากหลังนะครับผมเพราะว่าอย่าให้มารบกวนสายตาเวลาเราถ่ายภาพมันจะมารบกวน subject ของภาพที่เราถ่ายทำให้มองแล้วดูไม่ชัดเจนใช่มันจะลบตาครับผมแล้วก็ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือจินตนาการของช่างภาพซึ่งแต่ละคนผมเชื่อว่ามีไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะฉะนั้นก็จะดีไซน์ให้ภาพมาเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะตามตัดสไตล์ของช่างภาพเลยแล้วกันนะครับผมโอ้ยโอเคเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเทคนิคนี้ซะยังไม่เคยรู้เลยแล้วก็ชอบนะเดี๋ยวซะจะไปลองหัดได้ครับอย่าลืมนะครับค่ะได้เลยค่ะงั้นซะไม่กวนเวลาพี่เบิร์ดแล้วเพราะเดี๋ยวพี่เบิร์ดต้องเตรียมตัวถ่ายแฟชั่นเซตใช่มั้ยคะครับผมงั้นเดี๋ยวเจอกันตอนแฟชั่นเซตโอเคขอบคุณครับค่ะดีค่ะค่ะถ้าสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากทราบเกี่ยวกับเทคนิคนี้อย่างละเอียดนะคะก็เข้าไปดูได้เลยค่ะที่ www.canonlife.com ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงหน้าตอนถ่ายแฟชั่นเซต